กว่า5ชั่วโมงที่ยิ่งลักษณ์ให้การต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะจำเลยและพยานปากแรกในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวเมื่อออกมาพบกับมวลชนที่รอให้กำลังใจถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทั้งที่ก่อนเข้ามีความมั่นใจในพยานหลักฐานและพยานบุคคลเพื่อเรียกความเป็นธรรมให้กับตัวเองยิ่งลักษณ์ใช้เวลา1ชั่วโมงชี้แจง6ประเด็นพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันว่าตนไม่ได้เพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่แถลงนโยบายจำนำข้าวต่อรัฐสภาและไม่เพิกเฉยต่อหนังสือท้วงติงถึงความเสียหายจากหน่วยงานเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแต่การระงับยับยั้งหรือยุติครั้งโครงการคงไม่สามารถทำได้เนื่องจากจะมีผลต่อชาวนาที่ได้ประโยชน์แต่ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบทุกข้อท้วงติงแล้วทั้งการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและจำนวนข้าวในสต็อกเป็นต้นอีกประเด็นสำคัญคือการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดด้วยราคา 15,000 ถึง 20,000 บาทต่อตันยิ่งลักษณ์ยืนยันพรรคเพื่อไทยศึกษามาแล้วว่าความเป็นอยู่ของชาวนายังมีความเหลื่อมล้ำมีหนี้สินและรายได้ไม่เพียงพอซึ่งนโยบายรับจำนำข้าวจะทำให้ชาวนามีรายได้ต่อวันใกล้เคียงค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทคือประมาณ259บาททำให้การซักถามไปถึงการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการซึ่งเป็นเงินสภาพคล่องธกส. 90,000 ล้านบาทและเงินกู้โดยธกส.โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันอีก 410,000 ล้านบาทซึ่งยังอยู่ในกรอบเงินหมุนเวียนที่กำหนดไว้ 500,000 ล้านบาทเพราะมีเงินที่ได้จากการขายข้าวโดยทั้งหมดมีสำนักงบประมาณสำนักบริหารหนี้พ.ร.บ.หนี้สาธารณะและพ.ร.บ.งบประมาณควบคุมอยู่ทำให้การเดินหน้าโครงการไม่กระทบต่อในการเงินการคลังขณะเดียวกันก็สามารถจ่ายเงินถึงมือชาวนาได้ถึง 870,000 ล้านบาทซึ่งยืนยันตลอดการซักถามว่าไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกับ 500,000 ล้านบาทได้เพราะในฐานะที่เป็นนโยบายสาธารณะจึงต้องคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของระบบเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของชาวนาไม่ใช่การคิดถึงกำไรขาดทุนในท้ายที่สุดตลอดระยะเวลา5ชั่วโมงยิ่งลักษณ์ยืนยันว่าการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเป็นไปด้วยความสุจริตตามนโยบายที่มีการศึกษามาแล้วขณะที่การทุจริตเป็นไปในระดับปฏิบัติที่แบ่งหน้าที่กับระดับนโยบายชัดเจนแต่ก็ได้มีการตรวจสอบและควบคุมมาโดยตลอดไม่ได้เพิกเฉยตามฟ้องสิ้นสุดเกือบ170คำถามไต่สวนพยานปากแรกต้องยอมรับว่ายิ่งลักษณ์พยายามกล่าวข้อเท็จจริงขอความเป็นธรรมต่อศาลตามที่ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าให้การว่ามีความมั่นใจในพยานหลักฐานและพยานบุคคลคงต้องลุ้นอีก41ปากที่เหลือว่าจะตอบข้อซักถามเป็นไปในทิศทางใดพิกัดข่าวหนาว26รายงานนะคะการเกาะติดนะคะการพิจารณาของคุณกฤษพันธ์สุทุจิตทีมล่าความจริงของเราค่ะแต่คุณผู้ชมคะการต่อสู้คดีจำนำข้าวของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะกับท่าทีที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามตินี้มีประเด็นที่ย้อนแย้งกันอยู่พอสมควรค่ะเพราะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในมาตรา195ได้เขียนให้ผู้ต้องขังพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้โดยลดเงื่อนไขของการอุทธรณ์ให้ง่ายลงซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคุณยิ่งลักษณ์หากว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการลงประชามติจุดนี้เองค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้พร้อมให้เหตุผลตรงๆค่ะบอกว่าเอื้อประโยชน์ให้กับจำเลยในคดีจำนำข้าวซึ่งก็รวมถึงคุณยิ่งลักษณ์ด้วยน่าคิดนะคะว่าเวลาเข้าคูหาออกเสียงประชามติคุณยิ่งลักษณ์จะให้น้ำหนักเรื่องนี้ถึงขั้นตัดใจกากบาทรับร่างรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคะ